วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับ YTDC ในเกม Sandies นะครับโอเคที่ผมได้บอกไปนะครับว่า BTTF ภาษาอังกฤษมันแปลภาษาไทยว่าอะไรล่ะมันเป็นชื่อย่อของคำว่า Back to the Future นะฮะซึ่งรถ BTTF เนี่ยหรือว่า Back to the Future รถคันนี้นะฮะมันเป็นรถสุดล้ำแห่งอนาคตทำให้เราสามารถนะฮะย้อนเวลาได้นะฮะไปยังอนาคตก็ได้โอ้โหอะไรจะเพอร์เฟคอะไรจะดีขนาดนั้นนะฮะมันรถที่โคตรล้ำโคตรทันสมัยเลยก็ว่าที่ผมได้รีวิวคลิปแล้วใช่ไหมคลิปแล้วผมได้ใช้เป็นตัวบอสนะฮะเอาง่ายๆรีวิวไปเรียบร้อยแล้วสุดยอดจริงๆนะคราวนี้เนี่ยบอสก็นำรถเนี่ยมาให้เราใช้แล้วฮะในฐานะ MAB คือเป็นการอันล็อกครบประมาณสัก500มิชชั่น500มิชชั่นนี่นับเฉพาะ MAB นะฮะเราทำมิชชั่นให้บอสแกเนี่ยทำมิชชั่น MAB เนี่ยทำคลิปอะไรก็ได้คือ MAB อ่ะดูในเพลย์ลิสต์ MAB 500คลิปขึ้นไปเนี่ยจะปลดล็อกรถคันนี้มาฮะเราก็ได้ใช้รถคันนี้กันแล้วโอเคฮะแล้วผมคลิปนี้ผมจะมารีวิวรถคันนี้ให้ดูนะฮะ BTTF Back to the Future นะเป็นรถที่โคตรจริงมากๆนอกจากมันจะย้อนเวลาได้แล้วเนี่ยมันยังสามารถบินได้ด้วยนะฮะเอ้ยรถเนี่ยปกติมันก็บินได้อยู่แล้วรถคันนี้ฮะมันเป็นระบบของมันเองครับไม่เกี่ยวกับใช้คีย์โออะไรทั้งสิ้นนะฮะโอเคจะโคตรเจ๋งแค่ไหนเราไปดูเลยว่าฮะไปนี่เป็นยังไงมาแล้วฮะคุณผู้ชมนะฮะมันอยากจะลองทดสอบดูจริงๆเลยฮะอ่ะเอารถออกมาดูสิไปรถกูไปเก็บไว้ไหนๆนะโอ้โหเก็บไว้ในโรงจอดรถบ้านเราเลยฮะเอาง่ายๆนะฮะเปิดออกมานี่ฮะ BTTF โอ้โหเป็นรถที่ผมชอบมากนะโอ้โหรถแม่งโคตรล้ำแห่งอนาคตจริงๆฮะรถคันนี้ใช่ไหมปิดก่อนแล้วอธิบายฟังก่อนนะโอเคผมขอพูดคุยอะไรสักหน่อยแล้วกันนะเอาง่ายๆนะก็มีคนเข้าใจผิดว่าพี่ครับไอ้รถคันเนี้ยมันย้อนเวลาได้จริงเหรอฮะมีคนเขาไปจับผิดผมในคลิปนะเขาบอกว่าพี่ครับพี่ตัดต่อคลิปหรือเปล่าเนี่ยโอ้ถ้าตัดต่อจริงผมยอมรับนะว่าตัดต่อได้โคตรเนียนเลยผมตัดต่อตรงไหนครับแล้วมีบางคนมาเม้นเอาว่าพี่ตัดต่อไม่เนียนเลยฮะเนี่ยโดนจับได้แล้วถามจริงๆครับผมตัดต่อตรงไหนครับเนี่ยผมยังไม่ให้ตัดต่อคลิปเลยมีคนกล่าวหามีคนว่าผมไปตัดต่อคลิปฮะตอนย้อนเวลาเนี่ยมอดอะไรมันจะเจ๋งขนาดนี้คือรถมันจะย้อนเวลาได้อะไรมันจะเจ๋งขนาดนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับคือพี่ตัดต่อคลิปใช่ไหมบอกไว้ตามตรงนะครับว่าผมไม่ได้ตัดต่อคลิปนะฮะเออผมไม่ตัดต่อคลิปหรอกแต่ทำไมคนถึงไปเม้นแบบนั้นไปอย่างนั้นไปแบบว่าไปไอ้นี่ได้ยังไงคือแบบไปคิดอย่างนั้นได้ยังไงคือไม่ตัดต่อไว้มันย้อนเวลาได้จริงถูกไหมเออมีคนบอกว่าให้ตัดต่อได้แบบวิสุดยอดได้นับถือเลยฮะเอาง่ายๆนะตอนนี้ผมใช้ตัวบอลย้อนเวลาจากไกลเดอะพานิเชอร์ต้นปีนะใช่ไหมใช่ฮะมีคนหาว่าผมไปตัดต่อคลิปนะฮะจะตัดต่อทำไมมันเรื่องจริงเออของดีๆมันจะตัดต่อทำไมฮะเออโอเคฮะผมไม่ตัดต่อถามว่าจริงหรือเปล่าฮะไม่เชื่อหรอคุณดูให้ดีครับเพราะมีคนข้องใจอยู่ฮะอ่ะเราให้ดูว่าอ่ะมาพิสูจน์ดูฮะผมข้องใจเมนนี่มากก็บอกว่าพี่ตัดต่อวะเนี่ยบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเอ้ยมันย้อนเวลาที่จริงก็บอกเฮ้ยมันเหมือนตัดต่อฮะแต่ไม่ใช่นี่ว่ะโอเคนี่เป็นไงเทมั้ยล่ะดูครับแค่เปิดประตูมาก็ยิงขาดแล้วสุดล้ำแห่งอนาคตจริงๆโคตรทันสมัยโอเคฮะอันนี้คือปิดโหมดย้อนเวลาไปก่อนนะเนี่ยฮะตอนนี้นะฮะคุณดูเวลามุมล่างขวามือดีๆฮะเห็นไหมฮะไม่ใช่ตัวเลขสีแดงนะดูที่เวลาไอเนี้ยดูที่เวลาในโทรศัพท์iPhone X ผมเห็นไหมฮะดูที่โทรศัพท์ iPhone ลูกปลานิโม่ผมเนี่ยตอนนี้มันเป็นเวลาเท่าไหร่4 โมง 34 นาทีแหละไม่มีวินาทีหรอกถามว่าทำไมเวลามันเดินช้าอย่างนี้พี่แบบพี่ไปลงมอดเวลามาบอกว่าพี่ไปทำอะไรพี่ใช้สูตรเวลาเดินช้าขึ้นหรือเปล่านะฮะไม่ใช่ครับคือผมลงมอดไอ้รถ BTTF เนี่ยนะฮะมันก็เลยแถมเวลาเป็นเรียลไทม์มาฮะเวลาเรียลไทม์คืออะไรเวลาเรียลไทม์ก็คือเวลาในชีวิตจริงก็คือเวลาจริงเลยฮะคือไอ้ตัวเลขเนี่ยมันจะไม่เดินเร็วปกตินะไอ้ตัวเลขเนี่ยมันจะเดินเร็วว่าสมมติตอนนี้เป็น16 โมง หรือ 4 โมง 35แล้วมันก็จะวิ่งแล้ว35ก็เป็น36 37 38 39 40มันจะวิ่งเร็วมากมันจะวิ่งจากเข็มนาทีในเกม GTA แซ่ปกตินะจากเข็มนาทีกลายเป็นเข็มวินาทีครับส่วนเข็มชั่วโมงกลายเป็นเข็มนาทีแทนครับแต่ว่าตอนนี้เวลามันเป็นเรียลไทม์นะฮะเวลาเพราะว่ามันเป็นเพราะมอดรถตัวนี้แหละมันทำให้เวลากลายเป็นเรียลไทม์ฮะเพราะว่าเรียลไทม์คืออะไรเวลาจริงไงเวลามันจะอ้างอิงจากโลกความเป็นจริงคือเวลาเนี่ยมันจะเดินช้าเหมือนกับเวลาบนโลกเราจริง24 ชั่วโมงก็ผ่าน24 ชั่วโมงจริงๆอะไรเงี้ยนะเห็นไหมตัวนี้เป็น6 โมง 35แล้วเขาถามว่าจะข้ามการเวลายังไงอะฮะจะถามว่าจะแล้วจะทำเวลาแล้วแบบอย่างนี้คนเขาก็ลำบากสิวะเออผ
ผมก็ยอมรับว่าเวลามันเดินช้านี่ก็ลำบากดิเออคือแบบเวลามันแบบเวลามันสมจริงเกินไปมันเดินช้าเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยโอ้โหถ้าไม่มีไอ้พวกคอนโทรลเชนคอนโทรลซีแล้วก็เชนเมนูปรับเวลาเนี่ยมันก็เห็นไหมมันก็ปรับไม่ได้เห็นไหมเนี่ยถ้าไม่มีเชนเมนูคอนโทรลซีนะเนี่ยมันก็ไม่สามารถปรับเวลาได้ตอนนี้เวลาก็ผ่านไป5นาทีจริงๆแล้วเอาเนี่ยเท่ากับผมอัดคลิปตัวนี้5นาทีแล้วเพราะเวลาตัวนี้มันจะเรียลไทม์ขวามือที่มีโทรศัพท์มันจะแสดงเวลาบอกส่วน SAT ก็คือวันเสาร์แหละมันเป็นวันที่เดี๋ยวให้ดูฮะมาตานี้นะผมจะย้อนเวลาไปดูโอเคเปิดหมดด้วยเวลามานะฮะไอ้เรื่องการบินได้เนี่ยรู้อยู่แล้วแต่ผมจะย้อนเวลาให้ดูนะครับดูที่อักษรสีเขียวๆให้ดูครับเนี่ยผมกดไอ้นี่นะเนี่ยผมกดเนี่ยผมกดเท่ากับนะเท่ากับเปิดโหมดย้อนเวลาทำการย้อนเวลาแล้วมันจะมีอยู่3ตารางอันนี้คืออธิบายฟังอันนี้คลิปนี้มารีวิวรถคันนี้นะก็มีคนขอเหมือนกันนะว่าพี่ครับรถคันนี้มันค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็แบบเข้าใจยากนิดหน่อยอ่ะเรามารีวิวให้ดูแยกอีกคลิปนึงเอาเงี้ยไอ้คลิปนี้ก็มารีวิวแยกแหละต่อจากคลิปที่ผมย้อนเวลาจริงๆคันนี้ไม่ได้ใช้ย้อนเวลานอกจากไม่จำเป็นไงแต่บอสมีคำสั่งว่าเนี่ยถ้ารีวิวทุกคนดูเนี่ยก็โชว์ย้อนเวลาให้ดูได้นะเราจะไม่ย้อนเวลานอกจากเราไม่จำเป็นนะวันนี้มันวันที่อะไรวันนี้วันที่10ไม่ใช่ดิวันที่21เดือน10 OCT ก็คือเดือนอะไรเดือนตุลาคมแหละปี2015ก็คือ2015แหละเวลากี่โมง PM ก็คือแทนด้วยกลางวันนะฮะส่วน AM เนี่ยมันจะมี PM กับ AM AM แทนด้วยกลางคืนนะฮะง่ายสวยไหมชอบไหมรถคันนี้ไม่ธรรมดาแล้วเอาไว้ง่ายนะตอนเนี้ยคุณดูผมให้สังเกตดูมันจะมีอยู่3แถบปิดโทรศัพท์ไปก่อนลงงงดู3แถบข้างบนอันนี้คืออธิบายสำหรับคนที่อยากจะเล่นมอดนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะตอนแรกผมเล่นผมก็ยังงงแม่เลยคือมันเชื่ออะไรวะเนี่ยงงมากเอาไว้ง่ายนะคลิปนี้จะอธิบายให้ฟังนะว่าหลายคนจะไม่งงไงดูที่ขวามือสุดกลางขวามือเนี่ยมันจะมีตัวอักษรวันที่นะฮะวันเดือนปีที่อยู่วันเดือนปีที่เราอยู่ตอนนี้นะฮะวันเดือนปีแล้วก็เวลาปัจจุบันนะฮะตอนนี้ฮะเวลาปัจจุบันเท่าไหร่ก็คือตอนนี้มัน 4:37 นาทีนะฮะตามกับในโทรศัพท์เป๊ะเลยสีเขียวว่าสังเกตให้สีเขียวก่อนนะข้างบนก็คือเวลาข้างบนไอ้ข้างกลางอะฮะสีเขียวเห็นมั้ยฮะส่วนไอ้สีแดงข้างบนสุดเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่เราจะทำการท่องเวลาไปในอนาคตหรือ time travel นั่นแหละเราจะไปอดีตหรือว่าย้อนไปในย้อนไปอดีตหรือว่าไปอนาคตก็ได้อ่ะก็เป็นสีแดงส่วนอันล่าสุดก็คือเวลาที่เราย้อนมาปัจจุบันเวลาที่เราย้อนมาล่าสุดก็คือผมย้อนมาเมื่อวันที่4/04ใช่ไหมก็คืออะไรก็วันที่10เหมือนเดิมวันที่21เดือน10ปี2015 4:30 นาทีเหมือนเดิมฮะโอเคคราวนี้ผมจะย้อนเวลากลับไปเมื่อตอนนี้เป็นเห็นไหมผมจะอธิบายให้ละเอียดขึ้นกว่าเดิมนะเคยแล้วหาว่าผมย้อนเวลาแล้วงงใช่ไหมคราวนี้ผมจะอธิบายให้ละเอียดขึ้นกว่าเดิมอ่ะตอนนี้คนดูฮะ4:37 นาทีอยู่ก็เท่ากับ16:00นั่นแหละฮะ4:00 PM นะฮะมันอันนี้เป็นหน่วยเป็น PM นั่นคือใครเรียนไอ้พวกอังกฤษเกี่ยวกับเวลาเรียลไทม์มาก็จะรู้อังกฤษมันก็จะบอกอยู่อันนี้ PM ก็คือเรียลไทม์ตอนนี้เวลาผมผ่านไป8นาทีแล้วจริงๆแล้วผมอัดไปโลกมันเวลามันเรียลไทม์มันอิงกับโลกจริงอะฮะเวลามันจะเดินเหมือนโลกจริงเลยฮะมันแบบมันไม่ใช่เวลาในเกมใช่ไหมจากเข็มนาทีกลายเป็นเข็มวินาทีจากเข็มนาทีจากเข็มวินาทีกลายเป็นเข็มชกจะเข็มนาทีกลายเป็นเข็มชั่วโมงอะไรคือมันเหมือนจริงมากเอาง่ายๆนะปกติในเกมเนี่ยมันจะไอ้นี่เว้ยเข็มนาทีกลายเป็นเข็มวินาทีเข็มชั่วโมงกลายเป็นเข็มนาทีแต่อันนี้มันจะเหมือนจริงมากฮะวินาคือแบบคือเล่นเบส24ชั่วโมงเวลาแม่งก็เหมือนจริงมากอ่ะเราจะทำยังไงต่ออ่ะดูฮะแล้วผมจะลองย้อนกลับไปเมื่อ8นาทีที่แล้วดูนะอันเนี้ยนะฮะย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักวันที่เท่าไหร่วันที่21เดือน10ปี2015อ่ะแล้วก็เวลา4:00หรือ16:00แหละ16:38 น. 16:38 น.ผมจะย้อนกลับไปเป็น39แล้วคราวนี้ผมจะย้อนกลับไปเมื่อ3ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก4:00ย้อนกลับไปเมื่อ4:30 น.ก่อนย้อนกลับไป9นาทีก่อนถามว่าทำได้ไหมได้เดี๋ยวลองดูแล้วคนหาผมตัดต่อนะคืออธิบายให้ละเอียดอีกรอบหนึ่งนะฮะย้อนเวลาได้นี่มาแล้วฮะใช่ฮะเราย้อนเวลามาแล้วฮะมันแป๊บเดียวเองอะดูไม่ทันนะเอาใหม่ที่ดูไม่ทันไปกอเอาเองแล้วกันเนี่ยผมย้อนมาแล้วฮะเป็นไงตอนนี้เป็น4:30เดี๋ยวคนหาผมตัดต่อพี่ก็ไปตัดต่อเนียนมากเลยวะเฮ้ย
รถย้อนเวลาแม่งมาตัดต่อเฉยเลยม็อบแบบนี้มันจะมีจริงเหรอฮะเจ๋งขนาดนี้แล้วเขาก็ย้อนเวลาไปแก้ไขอดีต Back to the Future กันสบายเขาก็ทำทาวเวลท่องกันเวลาได้สบายดีฮะใช่ครับก็ท่องกันเวลาได้สบายไงเดี๋ยวคนไม่เชื่อใช่ไหมฮะไม่เชื่อเนี่ยผมมีหลักฐานหลักฐานคืออะไรเหรอทำให้ดูไม่เชื่อเดี๋ยวไม่เชื่อคว้มันเร็วมากมองไม่ทันเราให้ดูฮะแล้วผมจะลองดูนะ10อันนี้คือผมคำว่าผมกดอะไรหลายคนเข้าใจผิดว่าไอ้ผมกดเนี้ยเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยคนเข้าใจผิดว่าผมกดอะไรก็พี่โทรสอบหาใครผมไม่ได้โทรสอบหาใครมันเป็นเสียงของตัวมอดที่ลงไว้รถตัวนี้แหละอันนี้คือผมเป็นการกดวันที่ที่ผมจะทำการย้อนเวลาไงทำการท่องเวลาไปในอนาคตหรือย้อนไปอดีตนั่นแหละสมมติว่าผมย้อนวันเดียวอะวันเดิมก็คือวันที่21แล้วกันนะก็คือเอาเดือนตั้งก่อนนะเอาพิมพ์10ไป10212015 4:00 เหมือนเดิมฮะ4:00 เหมือนเดิมนะ04อะไร0440โอเคนั่นไงฮะ0440เออนะคือเวลาที่ผมเซตไว้ข้างบนจะเป็นสีแดงใช่ไหมใช่ครับผมย้อนไปอดีตละไม่ใช่เออผมไปอนาคตเมื่ออีก10นาทีก่อนอ่ะผมจะไปเมื่อ10นาทีก่อนถามว่าไปไหมโอเคเราลองดูฮะมาโอเคฮะมันต้องขับให้เร็วมากนะฮะแล้วปุ๊บมันจะทำการทำทาวเวลท่องการเวลาเลยฮะผมจะท่องเวลาไปเมื่อ10นาทีก่อนไปแล้วนะฮะนี่มาแล้วเห็นไหมนี่เป็นไงโอ้โหมาโหกลางคืนละอันนี้ไม่ได้ตัดต่อนะคือย้อนเวลาจริงผมบอกแล้วว่ามันเรื่องจริงมีคนหาผมไม่ตัดต่อเว้ยใช่มันจะตัดต่อได้แนบเย็นขนาดนั้นวะไอ้ห่าถ้าตัดต่อได้แนบเย็นมันผมก็ยอมเลยฮะเห็นไหมมันย้อนเวลาได้จริงผมมาโหกลางคืนละอ่ะกลับไปโหกลางวันใหม่ดิผมขอเปลี่ยนเป็นวันนี้แล้วกันวันนี้วันที่เท่าไหร่ผมอัดคลิปอะวันที่24กรกฎาคมเราแบบเราท่องการเวลาได้อิสระฮะตอนนี้บอสแกพงศ์คนประดิษฐ์รถขึ้นมาโอ้โหบอสเรานี่โคตรเก่งเลยอัจฉริยะจริงๆฮะบอสเราฮะสมแล้วฮะที่เป็นบอสที่ก่อตั้งหน่วย MBB ขึ้นมา10ไม่เอาละเอา24แล้วนะ07 24 201:12:00 เอ้าไอ้เวรมึงจะมาดูทำไมเออนั่นแหละหมั่นไส้มานานแล้วกูจะกดติดอยู่แล้วคือมึงมาทักกูกดไม่ติดเลยไอ้ฮาแม่งไอ้หาลากเอาใหม่ดิ07ก็คือเดือน7นะฮะวันที่เท่าไหร่24ก็คือวันนี้ก็พิมพ์24ต่อ24อ่ะแล้วก็ปีอะไร2019อ่ะเสร็จแล้วอะไรต่อเสร็จแล้วก็เวลาไงก็เป็น12:00 นนั่นแหละเออตายไปมาเราเข้าดูเราก็ย้อนให้ดูย่อมาเป็นไงอันนี้เห็นผลชัดเจนไหมโอ้ผมข้ามแกมเวลามาวันนี้แล้วฮะปัจจุบันเลยปีปัจจุบันนะครับ2019ครับเดือนที่7วันที่24นะฮะเวลาในอดีตที่ผมมาล่าสุดเวลาในอดีตที่ย้อนที่แบบอยู่ล่าสุดในอดีตอะเวลาครั้งล่าสุดก็คือด้านล่าสุดสีเทาๆอันนี้คือผมไม่ตัดต่อคือเห็นมาบอกแล้วมันย้อนเวลาได้จริงมันตัดต่อตรงไหนวะเนี่ยเออเห็นไหมฮะเป็นไงจริงไหมล่ะเนี่ยแต่ว่าหลายคนแต่ทำไมแต่ว่ามันเหมือนตัดต่อเลยพี่แล้วอธิบายให้ฟังนะผมไม่ได้ตัดต่อนะคือแบบอันนี้คือเวลาเนี่ยผมไม่ได้เซตปุ๊บพอผมกดทำทาวเวอร์ปุ๊บมันก็กลับมาเวลาเดิมไงคนจะเข้าใจผิดว่าตัดต่อก็ไม่แปลกเราให้ดูฮะมันเหมือนกับการตัดต่อจริงอะเราให้ดูตอนแรกผมดูผมคิดว่าตัดต่อเนี่ยนี่เห็นไหมคนรอบข้างนี่หายไปด้วยเราข้ามการเวลามาแล้วจริงฮะเห็นไหมสังเกตดูฮะรถรอบข้างก็หายไปผมพาไปทัวร์อะเราให้ดูอันนี้คือเวลาปัจจุบันนะอันนี้คือผมย้อนเวลาแบบเพียวๆนะเนี่ยเห็นไหมผมกลับมาเที่ยงเพราะผม
ไอ้นี่ปุ๊บผมก็กลับมาเที่ยงอีกเออนั่นแหละพอเวลามันเดินไป1นาทีปุ๊บมันก็เป็นเที่ยงนาทีเอ้ยไม่ให้เที่ยงอะไร12นาฬิกา01นาทีใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหมรถรอบข้างนี่หายไปเลยนะฮะไม่ได้ตัดต่อจะมันเหมือนตัดต่ออยู่ฮะเดี๋ยวผมก็เข้าใจอยู่ฮะผมไม่ได้ตัดต่อนะแสดงว่ามอสตัวนี้ที่เขาทำได้นี่คนสร้างมอสที่เขาว่าโคตรเจ๋งเขาว่าเจ๋งมากๆเลยอะใช่ฮะมอสตัวนี้ผมลืมบอกไปด้วยฮะว่ามอสตัวนี้ผมเคยเล่นมาตั้งแต่ตอนแรกผมเคยรู้จักเมื่อ10ปีแล้วโหลดมาตั้งแต่ตอนที่ผมเล่นเกม GTA San ครั้งแรกเลยฮะพร้อมกับสะพานลิงเรลเวย์แหละไอ้สะพานรถไฟรอบเกมแหละพร้อมกันเลยฮะเคยโหลดมาสมัยก่อนอะตอนนั้นปี59ฮะตอนนี้ปี62เนี่ยเห็นไหมโอ้โหตัดต่อเนียนมากครับคุณผู้ชมนะบอกไว้ก่อนเราจะไปเวลาไหนต่อ0 7 2 4 2 0 1 9เวลาเท่าไหร่22นาฬิกา30นาทีเรียบร้อยนั่นแหละฮะเดี๋ยวให้ดูฮะเอาเลยมันเหมือนตัดต่ออยู่เนาะนี่เป็นไงตัดต่อไหมล่ะโคตรเนียนอ่ะโอ้พี่ตัดต่อเก่งมากครับบอกมือฮะผมไม่ได้ตัดต่อจริงๆเออมีคนแม่งบอกว่าผมตัดต่อแบบมีอคติอะไรโอเคฮะแล้วผมมาเซฟเวลาตรงนี้ว่ะโอ้โหเป็นไงรถนี่เจ๋งมากบอกไว้ก่อนฮะมันสามารถข้ามการเวลาได้ฮะวันยังเป็นวันที่เดิมเดี๋ยวผมแค่เปลี่ยนเวลาไปสมมติถ้าผมไปมุกพุกนี้ได้ไหมก็พิมพ์ไปสิว่า07วันที่อะไรวันที่25 2019เวลาเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่08นาฬิกา00นาทีตอนหลังผมพิมพ์ไม่เป็นนะตอนหลังผมเริ่มชินแล้วเดี๋ยวลองดูฮะมาผมลองเปลี่ยนโหมดบ้างครับมันมี2โหมดครับก็คือแบบโหมดวาร์ปบางทีกับโหมดนานหน่อยนี่โหมดนี้มันจะหายไปเลยนานอันนี้โหมดได้นานอยู่นี่เป็นไงเจ๋งไหมล่ะโถบอกแล้วฮะบอกไปก่อนนะผมนี่สายมอสอยู่แล้วเล่นเกม GTA แต่ละมอสนี่จริงๆทั้งนั้นเลยฮะผมมาเมื่อวันที่25แล้วย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ได้ไหม23อ่ะก็พิมพ์ไป07 23 2019เวลากี่โมงอ่ะเชื่อจะไปอ่ะ00 00เที่ยงคืนเออนั่นแหละไปแค่นั้นแหละมาเราลองดูอันนี้มันมี2โหมดก็คือโหมดแบบเห็นไหมมี2โหมดเห็นไหมมันมีโหมดแบบวาร์ปเลยกับโหมดแบบโอ้โหโชว์รอเวลาเฮ้เน่เป็นไงเอาไว้ง่ายฮะโอ้โหโคตรเจ๋งมากฮะแต่ว่าถ้าโหนะผมอยู่เที่ยงคืนอย่างเงี้ยเรื่อยฮะเออผมอยู่เที่ยงคืนอย่างนี้เรื่อยๆคนก็หาว่าผมตัดต่อนะฮะเพราะว่าเวลาไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็เวลามันอยู่นิ่งไงฮะก็ตรงนี้มันเป็นเที่ยงแล้วผมย้อนกลับไปกลับมามันก็ย้อนกลับไปกลับมาอยู่ที่เดิมแหละเวลามันก็เป็นเที่ยงอยู่แค่นั้นแหละฮะเออนั่นแหละคนจะเข้าใจผิดว่าเป็นการตัดต่อนะเห็นไหมฮะหายไปละเรียบร้อยนี่เป็นไงโอ้โหย้อนเวลามาในอดีตย้อนเวลากลับมาในเวลาเดิมไหมเห็นไหมฮะเป็นไงเจ๋งไหมอันนี้เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นของรถตัวนี้ฮะมันสามารถย้อนเวลาได้แล้วมีอีกหนึ่งอย่างที่ผมลืมบอกไปนอกจากมันย้อนเวลาแล้วมันยังสามารถบินได้นะโอเคแล้วผมเซตเวลาก่อนนะจอดข้างทางเราเซตเวลาหน่อยเมื่อกี้อะไรวะพิมพ์ไปศูนย์ศูนย์นะฮะศูนย์ศูนย์นะฮะผมจะกลับไปเมื่อเอาซัก12นาฬิกาแล้วกันอ่ะได้ไหมได้ไปเวลาไหนก็ได้อ่ะสมมติว่าผมอยากจะไป
ไปอดีตสุดๆเลยปี1996ได้ไหมปี90มีคนบอกว่าไปได้ไหมไปได้ครับไปได้ฮะลองดูฮะก็พิมพ์ปีก็พิมพ์วันเนี่ยวันที่อะไรวันที่วันที่10แล้วกันอ่ะ08 10 199 5เวลาเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่12นาฬิกา00นาทีนั่นแหละไปนะเป็น1995ก็ได้เห็นไหมอย่างนี้ผมก็ย้อนไม่แก้ไขอดีตได้เลยฮะใช่ครับผมก็ไปอดีตไปอนาคตผมท่องกรรมยาได้อิสระมากตอนนี้ว้าวแล้ววางไปแล้วอะไรวะโอ้ชิบหายนี่เรียบร้อยว่าถ้าผมกดเลขหนึ่งปุ๊บมันจะวาร์ปเองเลยไม่ต้องรอเวลานั่นแหละแต่โหมดนี้มันช้าผมมันจะติดได้จึ๊กๆวาร์ปมาแล้วเป็นไงเนียนไหมล่ะโอ้โหเฉียบขาดนะคุณผู้ชมบอกเลยโอ้ผมมาปี1995ลองไปอนาคตสิปี2020ดิได้ไหมเอ้ย2030อ่ะ04052030เวลาเท่าไหร่23นาฬิกา09นาทีเอ้ยไม่ได้เอาใหม่ดิ04052030 23นาฬิกา09นาทีโอเคนั่นแหละผมเอาโหมดเร็วดีกว่าฮะกด M นะโอเคฮะเปลี่ยนทำไม่ชินหน่อยฮะทำไม่ชินอ่ะเราลองดูเลยนี่เป็นไงมาในอนาคตโอ้โหเป็นไงเห็นนะวันเวลาก็เปลี่ยนไปครับคุณผู้ชมบอกแล้วก็ถามว่าแล้วผมจะบินให้ดูนะถามว่าตอนบินเราสามารถใช้ตัวนี้ได้ไหมใช้ได้ฮะเราลองดูเลไปเลยนี่เป็นไงโอ้โหโคตรเจ๋งนะให้ดูฮะตอนนี้ผมบินมาอยู่เหนือน่านฟ้าเมืองซานเฟียโรแล้วฮะผมไปอนาคตก็ได้อะตอนนี้บอกไว้เลยผมไปปีมั่งยุค3คันยังได้เลยเอาจริงๆอะนะไม่อยากย้อนไปไกลผมคิดว่ามันน่าจะย้อนไม่ได้ไกลแล้วนะผมมาอนาคตเลยนะลองดูมั้ยล็อกประตูไว้หน่อยเผื่อเรากดผิดนะรถมันแบบมันเป็นรถที่แบบสภาพอยู่ไร้แรงน้ำถ่วงมากนะฮะโอเคปี3000นะฮะวันที่9เดือน5ปี3000โถสุดยอดจริงๆเลยโอ้โหท่องการเวลาได้อิสระจริงๆนะฮะคุณผู้ชมนะบอกแล้วสมมุติผมไปปี1000เนี่ยปีแบบไกลๆสุดได้ไหมเราลองดูเวลาเท่าไหร่0001เอ้ยไม่ได้ทำไมวะศูนย์สองสองหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์สามโมงเท่าไหร่ไม่ใช่สามโมงอะไรอ
โอเคปี1000นะฮะเนี่ยฮะวันที่21เดือน2ปี1000ไปเลยไปเลยนี่เป็นไงโหสุดยอดมั้ยล่ะคือจะไปตอนไหนก็ได้คือไปได้หมดอ่ะโอ้แม่งโคตรเจ๋งเลยว่ะเฮ้ยมอดนี่มันเจ๋งมากอ่ะเป็นไงโถท่องเวลาที่สละปีไหนผมก็ไปผมอยากไปปีไหนก็ได้อะเอาง่ายๆดีไหมล่ะโคตรดีระหว่างนี้โอ้โหเล่นกี่ทีก็ไม่เบื่อฮะเอาง่ายๆนะโคตรเจ๋งอะ BTF เนี่ยฮะ Back to the Future เป็นรถที่แบบไม่ธรรมดาอันนี้คือผมใช้โหมดเร็วนะมันมี2โหมดฮะก็คือโหมดเร็วกับโหมดช้าดูแม่งย้อนเวลาเป็นว่าเล่นเลยนี่เป็นไงโอ้โหโคตรเจ๋งเลยฮะไม่ว่าย้อนไปกี่ปีเกม GTA San แม่งก็ยังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นไงโอ้สุดยอดมั้ยล่ะเออไม่ธรรมดาฮะอุ๊ยสุดยอดว่ะเอาแล้วผมจะโชว์ย้อนเวลาตรงนี้แบบจัดๆเลยนะวันนี้ที่ผมรอคอยโอเคนะฮะวันที่9เดือนมีนาคมปี2002ปี2002 PM นะเป็นไงสุดยอดไปล่ะโอ้โหเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนผมเริ่มคล่องแล้วฮะรถนี้มันดีกว่าไรแต่น้ำท่วงนะฮะพิมพ์ให้ถูกก็พออย่าพิมพ์ผิดอ่ะถ้าพิมพ์ถูกก็พอเลยเรียบร้อยขนาดบินอยู่มันยิงย้อนเวลาได้จะโคตรเจ๋งไปไหนวะนี่เป็นไงโอ้โหเจ๋งไหมล่ะคุณผู้ชมนะทุกนะเดี๋ยวจะย้อนเวลาให้ดูอีกทีผมเริ่มคิมคล่องแล้วโอเคตอนนี้พิมพ์ไม่พลาดแต่ก่อนที่ผมเล่นแรกๆพิมพ์พลาดจำผมฝึกเล่นไงคนเรามันต้องมีการพัฒนากันบ้างหรือว่าทางสมองอะนี่เป็นไงเป็นไงโถเท่มั้ยล่ะก็ถึงแม่งเท่จริงอ่ะฮะรถแม่งแบบเฟี้ยวมากอ่ะเกมนี้จัดไปนานๆฮะเฮ้ยไม่ไปติดวะWhat?
้ยทำไมไม่ติดอ่ะปกติผมพิมพ์ไม่เคยพลาดนะเนี่ยกดเร็วไปไงโอเคนั่นแหละนี่ไปอนาคตฟ้านี่เป็นไงโอ้โหฟุตเน่โอ้โหโคตรเจ๋งอะไปละผมบินโฉบเป็นว่าเล่นดีกว่านะฮะไม่ไหวละมันจัดมันจัดว่ะผมว่าทำได้ดีมากนะเราเปลี่ยนโหมดดูนะเน่เป็นไงข้ามการเวลาไปดิเน่โอ้เป็นไงเท่ผมเริ่มคล่องแล้วตอนแรกผมผิดเล่นจำได้ว่าผมไม่คล่องเลยนะเล่นไปเริ่มมาตัวนี้เริ่มคล่องแล้วรถแม่งโคตรล้ำเลยนี่ไงวาร์ปมาแล้วเป็นไงโอ้โหเจ๋งมากอะเอาง่ายวันที่เท่าไหร่คันนี้ไม่ต้องท่องแล้วจำได้แม่นเลยโอเคปะแต่ผมชอบแบบเร็วมากกว่าแบบเร็วแม่งเท่กว่าแบบช้ามันโอ้โหช้ามันช้าเกินอะแบบเร็วมันเท่เนี่ยแบบเร็วคือวาร์ปเลยไอ้ห่าไม่ต้องรอแบบเร็วแม่งเท่กว่านะเว้ยเดี๋ยวไปสปีด 4,000 แม่งเลยอ้าวมีใครตายวะเนี่ยไม่เกี่ยวกับกูนะเวลาเท่าไหร่เป็นไงโถมันอะเล่นเรื่อยๆเลยอะกูไปปีไหนก็ได้อะกูไปจนปีที่โลกใบนี้ยังไม่เกิดยังได้เลยไอ้ห่ามันก็เวอร์เกินว่ะกูว่านะนี่กูรอมาปี 4,000 เลยเนี่ยมันก็เกินไปห่าไอ้แม่งรอมาสักขึ้นสหัสวรรษแล้วมั้งเนี่ยเป็นพันปีเอาไว้ง่ายบินไปอย่างช้าๆนะฟุตนี่เป็นไงโอ้โหเจ๋งไหมล่ะเจ๋งดีนะเว้ยเนาะโอ้โหใช้ได้สุดยอดที่สุดแล้วโอเคเป็นไงโคตรเจ๋งอะไอ้แม่งดีหวยฮะแบบใช้ได้อะฮะมันสนุกมากอะชอบจริงๆเลย
อ่ะเลยกลับไปที่ลอสซานโตละเราวนรอบแมปสักรอบนึงแล้วกันนี่ระบบของมันเองฮะเป็นไงช่วงนี้คือแบบเล่นให้ดูยาวๆคุณผู้ชมนะฮะโอเคโหกูไปคอสอ 5,000 เลยเหรอวะเนี่ยวันที่1เดือนพฤศจิกายนปี 5,000 ตี 4 ครึ่งแม่งเจ๋งชิบหายเลยวะแต่ผมชอบย้อนเร็วมากกว่าย้อนเร็วแม่งเท่ดีปุ๊บแป๊บเดียวแป๊บเดียวคือมันมี2โหมดฮะก็คือถ้าคุณกด M ปุ๊บเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนโหมดไงระหว่างโหมดที่มันย้อนช้าแต่เท่กับย้อนเร็วแค่แป๊บเดียวแต่เท่กว่าเออย้อนช้าแม่งเหมือนจริงแต่ย้อนเร็วแม่งเท่มันเหมือนกับไอ้ย้อนเร็วมันเหมือนตัดต่อเออแต่ย้อนช้าเนี่ยมันไม่เหมือนตัดต่อหรอกแต่ว่ามันเท่ย้อนเร็วเนี่ยแม่งแป๊บเดียวอ่ะแม่งเสียเวลาเนี่ยโถไอ้โคตรเท่เลยแม่งโคตรชอบอ่ะเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือเวลาเดิมเซตมามันก็อยู่ที่เดิมแหละพึ่งนะแล้วผมจะลงก่อนแล้วผมจะลงก่อนละถามว่าลงได้ไหมลงได้ฮะพอลงปุ๊บมันก็ย้อนเวลาเหมือนกันนะพอมันลงปุ๊บมันก็ย้อนเวลาได้นะแล้วผมลงตรงนี้ไม่เปิดระบบมันเนี่ยจะกลัวอะไรรถแม่งดีขนาดนี้ลงมันก็ย้อนเวลาได้เหรอคุณดูตอนลงก็ย้อนเวลาได้นี่เห็นไหมโอ้โหจริงไปไหนวะลงมาเลยฮะคราวนี้สุดยอดนะฮะโอ้โหบินพาเอ้ยเพิ่งชนบินพาทัวร์เมืองสบายเลยคุณผู้ชมบอกกันเลยเนี่ยบินชมรอบเมืองแล้วมันบินได้อิสระด้วยฮะย้อนเวลาแล้วยังบินได้ด้วยฮะโคตรเจ๋งเต้ออกมาแล้วเป็นไงเราให้ดูอีกรอบนึงฮะกูก็ชอบโชว์จังไงนะมึงอ่ะใช่ฮะผมชอบโชว์เจอมอสจริงๆมันต้องโชว์ซะหน่อยดิเออในเกมนี้ฮะเราให้ดูแล้วผมจะลงมาต่อแล้วผมจะลงตรงนี้เลยนะนี่เห็นไหมโอ้โหโคตรเท่ตอนลงยังย้อนได้ตอนบินยังย้อนได้ตอนที่อยู่บนบกก็ย้อนได้ถามว่ารถคันนี้นอกจากบินได้แล้วย้อนเวลาได้สุดเจ๋งที่สุดแล้วไม่สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้ไหมที่จริงแล้วมันวิ่งไม่ได้หรอกครับแต่ว่าถ้าลงมอส running on water เพิ่มมันก็สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้เหมือนกันเดี๋ยวให้ดูรถมันทันสมัยยิ่งกว่าทาร์ฟอร์เมอร์ขนาดทาร์ฟอร์เมอร์ยังต้องยอมเลยทาร์ฟอร์เมอร์ย้อนเวลาไม่ได้เว้ยทาร์ฟอร์เมอร์ไม่แค่บินได้ประกอบร่างได้แต่ไอ้นี่ทำได้ทุกอย่างคืออยากจะทำอะไรก็ได้ฮะตอนนี้บอกเลยอ
ไปปีสักก็ไปปี 6,000 เลยไปเนี่ยโอ้โหอยู่ในน้ำก็ยังย้อนได้เหมือนกันนะฮะคือมันทำให้ทุกอย่างอะง่ายรถไม่ทันสมัยเลยขนาดนี้วะโอเคเป็นไงรถแม่งไม่ธรรมดามากครับของบอสเราโอเคปิด running on water ไปถ้าอยากให้ลงรถมันครบก็ลงได้ถามว่ากระโดดได้ไหมกระโดดได้อยู่ฮะผมลงคีโอกระโดดไปนี่ลงคีโอกระโดดแม่งก็กระโดดย้อนเวลาเหมือนกันนะลองกระโดดย้อนเวลาไหมอาจจะเท่ขึ้นเดี๋ยวลองดูก็ได้มาโอเคเดี๋ยวลองดูฮะเดี๋ยวลองดูกระโดดย้อนเวลาสปริงจบนี่โอ้โหเป็นไงแล้วกระโดดย้อนเวลาได้แบบไอ้นี่ป่าววะมันสามารถนี่อะเห็นไหมโคตรเจ๋งเลยลองบวกเก โคตรเจ๋งมากว่ะแต่ผมชอบโหมดนี้มากกว่าโหมดนี้แม่งเท่ดิเดี๋ยวให้ไม่รับเดี๋ยวรวดเร็วทันใจโอ้โหรวดเร็วทันใจใช้ได้จริงๆนะคุณผู้ชมสุดยอดอ่ะสุดยอดมากรถหายหมดเลยย้อนเวลามาในอนาคตจริงๆฮะเป็นไงเนี่ยเห็นไหมโอ้สุดยอดลงเลยฮะลงเลยฮะเดี๋ยวลงแล้วเดี๋ยวลงแล้วเฮ้ยรถแม่งเจ๋งมากเลยเว้ยคือเป็นรถที่เจ๋งที่สุดที่ผมเคยเล่นมาแล้วนี่นะฮะเล่นไปไม่มีทางเบื่อเอาง่ายฟึบเรียบร้อยรถแม่งเจ๋งไปไหนวะไอ้ห่าโคตรเจ๋งเลยโอ้โคตรเจ๋งอ่ะเป็นไงเท่ไหมล่ะโคตรเท่สุดแล้วเอาวิ่งง่ายโอ้เจ๋งมากฮะโอ้โหรอดสักเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะรอดสักเกือบชั่วโมงเลยใช่ไหมโอ้ใช่ฮะมันเจ๋งมากคือถ้าใครอยากได้ผมให้ลิงก์ไว้ด้านล่างนะเออนี่ไงรถคันโปรดผมนะครับรถคันโปรดผมนะครับโอ้โหเจ๋งมากเลยรถคันนี้คราวนี้ไม่ใช่รถบอลแล้วกลายเป็นรถของพี่ 4J ไปแล้วฮะตอนนี้ก็มีสิทธิ์ใช้ได้ทุกคนนะฮะสมาชิก MIB ทุกคนทั้งหลายนะWhat?
เอ้ยไม่ได้วะโอ้เห็นไหมครับมีใครมาขัดปุ๊บมันก็ย้อนเวลาไม่ได้ฮะไปชนอะไรก็แล้วแต่คือการย้อนเวลาจะหยุดลงทันทีมันต้องขับให้เร็วที่สุดแล้วก็ปั่นแบบปิดระบบย้อนเวลาก่อนยังไม่อยากย้อนตอนนี้รถแม่งโคตรทันสมัยเลยดีสุดแล้วฮะรถคันนี้บอกเลยยิ่งกว่าทาร์ฟอร์เมอร์จะโคตรล้ำอะไรขนาดนั้นแบ็กทูฟิวเจอร์นะแล้วผมไม่เคยดูหนังเขานะฮะเราว่างๆผมก็ไปหาดูที่หลังนะหนังก็เจ๋งมากว่ะนี่โอ้โหเป็นไงแค่นี้ก็กินขาดแล้วคุณผู้ชมโอ้เจ๋งมากเลยไม่โอ้โหเราไปคีย์สักการะไหนไปพอสอไหนต่อถ้าไม่ขับเร็วปุ๊บมึงก็ไม่ย้อนเองหรอกถ้าเราขับช้ามันไม่ย้อนหรอกฮะแต่ถ้าเราขับเร็วนี่มันย้อนแน่เฮ้ยโอ้โหบินนี่อิสระมากไปไหนก็ได้รถไม่กระเจ๋งเลยขนาดนี้วะอย่างนี้ยังได้เลยว้าวนี่โอ้โหเป็นไงโคตรเจ๋งอ่ะลองดูอีกหน่อยไหมได้เราจับไปฮะเกือบ1ชั่วโมงเต็มเฮ้ยไม่ได้วะเอาใหม่ดิเราพิมพ์ผิดหรือเปล่าลองตรงนี้ก่อนนะฮะแป๊บนึงนะเราพิมพ์ผิดหรือเปล่า
แต่รถแม่งเจ๋งมากอะโอเคลองดูใหม่ดิไม่ได้วะอันนี้งงมากเลยเอ้ยมันไม่ได้วะอันนี้งงอ่ะเอ้าอะไรวะได้นี่หว่าไปปีไหนก็ได้ฮะแต่ว่าทำไมวันที่มันเปลี่ยนไม่ได้เอ้ยวันที่เอ้ยเวลาโอเคได้แล้วนี่ไงโอ้โหเป็นทางยาวอะโอ้โหเอฟเฟกต์ค้างเลยอะโคตรเจ๋งอะรถคันนี้รถคันนี้นะครับเรากดเลข2แล้วก็เสกมาได้เรื่อยๆฮะเห็นไหมคันใหม่มาแล้วบินข้ามอะไรก็ได้คือโคตรดีย้อนไปในปี0000เลยเอ้ยทำไมวะเนี่ยไอ้0990มันไม่ค่อยได้นะเว้ย0909ไม่ได้อยู่แล้วย้อนจะย้อนไปอีกนะลองดูกี่โมงกี่เท่าไหร่แต่มันมีข้อเสียอยู่เหมือนกันคือต้องพิมพ์นี่แหละ30ใช่ป่ะ2030 09เอ้ยไม่ได้เวลาเท่าไหร่สามโมงเท่าไหร่ไม่ใช่09เด้30โอเคได้แล้วเปิดพิมพ์ผิดแน่เลยเป็นไงเนี่ยเป็นไงล่ะโอ้โหเท่ไม่เหมือนใครดีฮะเฟี้ยวข้ามตรงนี้ก็ข้ามอิสระมากน่าโคตรชอบเลยนี่เป็นไงThank you.
ายเลยบินข้ามมาฝั่งนี้แล้วนี่เป็นไงเจ๋งไหมล่ะโอ้เป็นไงครับวิวสวยไหมเป็นไงครับคุณผู้ชมนะวิวสวยไหมทุกคนนะดูสว